ก็ดูว่าเราสามารถทำไงต่อในอนาคตส่วนปัจจัยลบเมื่อกี้ที่พูดถึงที่มาผ่านมาแล้วนะครับทางเราก็ต้องเตรียมรับมือไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งเรื่องสงครามกลางเรื่องเงินบาทที่แข็งนะครับที่ปีที่ผ่านมาเรามีการเข้าไปหาท่านผู้ว่าแบงค์ชาติหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปกระทรวงการคลังไปหารัฐมนตรีหลายท่านนะครับก็ไปดูว่าจะช่วยเหลือท่านอย่างไรช่วยเป็นสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าช่วยอะไรกับขึ้นต่างๆนี้นะครับอย่างเดียวกันก็เรามองว่าประเทศไทยก็ยังเป็นจุดที่เรามีโอกาสหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดบ้านเรามีความสงบเรียบร้อยนะครับทุกคนก็อยากมาเที่ยว40ล้านคนก็เหมือนกับครึ่งประเทศของเราบ้านเราวัน75ล้านคนนะครับคนมา40ล้านคนก็ถือแย่มากนะครับยิ่งตอนนี้ก็ไปเที่ยวเมืองรองภูมิภาคก็ยิ่งกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการสร้างให้บ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับความมั่นคงความปลอดภัยก็สำคัญศักยภาพท่องเที่ยวเรามีอยู่รวมถึงบ้านเราเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคนะครับที่ผ่านมาส่งออกอาหารเยอะมากนะครับไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคอย่างเดียวไปยุโรปไปอเมริกานะครับอาหารเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดดีมากๆที่เขาที่เราต้องทำเข้มแข็งนะครับซึ่งในกรอบเศรษฐกิจนี้เรามองเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับแนวโน้มเป็นไงบ้างนะครับก็ขยายตัวเป็นอย่างไรก็มองไว้ว่าปีนี้นะครับ GDP ของปี63เนี่ยเรามองไว้ว่าในกรอบของ2.5 ถึง 3% นะครับ 2.5 ถึง 3% ของ GDP นะครับแล้วก็ด้านส่งออกก็อยู่ช่วงลบ -2 นะครับจนถึง0นะครับผมคิดว่าการส่งออกคงยังลำบากพอสมควรนะครับส่วนด้านเงินเฟ้อเราคิดว่าก็ประมาณ 0.8 ถึง 1.5% นะครับในเรามีสมมติฐานว่าน้ำมันดิบที่อยู่ที่ราคาประมาณ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเวลา6เดือนนะครับก็ในเอกสารที่แจกก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราเปรียบเทียบยังไงตั้งแต่ปี61 62 63นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีการคุยกันเมื่อกี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเรื่องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากที่ภาครัฐเมื่อวานประกาศช่วย SME มาแล้วนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ภาครัฐออกมามีมาตรการหลายอย่างเกี่ยวเรื่องการคลังนะครับว่าสามารถทำไงได้บ้างมีรัฐแบงก์ของรัฐก็มาช่วยนะครับเมื่อวานคุณปรีดีก็ไปเข้าที่ประชุมเมื่อวานด้วยนะครับประเด็นดีคงเสริมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีการคุยกันว่าเรามีแผนที่กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนอกจากที่เมื่อวานต่างๆกล่าวไปแล้วบ้างนะครับเราเพิ่งคุยว่าเรื่องลดค่าใช้จ่ายนะครับทำอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับเราบอกว่าเป็นไปได้ไหมขอให้ลดค่าไฟนะครับโดยเฉพาะ SME และบ้านพักนะลดลงมาร้อยละ5นะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ภาครัฐและภาคธุรกิจครับเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเร่งรัดการคืนภาษี VAT ให้เร็วอยากให้ตั้ง KPI ภายใน30วันได้ไหมนะครับวันนี้มันยุค 4.0 แล้วนะครับคิดว่าเรื่องการเงินนี่ถือว่าคืนวัดเร็วดียิ่งภาครัฐตอนนี้ทางแบงก์รัฐก็เป็น 4.0 แล้วนะครับ Digital Banking แล้วนะครับ